ในเรื่องของกัญชาครับยังมีความเคลื่อนไหวออกมาในหลายแง่มุมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบวกแล้วก็ด้านลบหลังจากที่มีการปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดแล้วอย่างวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับว่ามีหลากหลายมิติที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการปลดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดแต่ว่ายังไงก็ตามต้องให้ความรู้กับประชาชนเพิ่มส่วนใครที่ไม่เคยลองกัญชามาก่อนไม่ควรไปลิลองนะครับเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาได้เหมือนกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งไปถึงหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของกัญชากัญชงที่ว่านี้ด้วยนะคะบอกว่าก็ต้องไปเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนค่ะถึงผลดีแล้วก็ผลเสียจากการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆด้วยนะคะเรื่องนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนในช่วงเวลานี้อาจจะมีโอกาสเข้าถึงกัญชาได้ง่ายนะครับดังนั้นจะต้องให้เห็นถึงผลดีผลเสียในแง่มุมต่างๆพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับยอมรับว่าการปลดกัญชาออกจากยาเสพติดทำให้มีผลตามมาในหลากหลายมิติซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลทราบมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับจึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะในระหว่างที่รอพระราชบัญญัติกัญชากัญชงมีผลบังคับใช้ซึ่งระหว่างนี้ได้มีการออกเป็นลักษณะกฎกระทรวงมาใช้ก่อนแต่มีบทลงโทษกำกับไว้อยู่ดังนั้นการก่อให้เกิดความรำคาญไม่ว่าจะเป็นจากกลิ่นหรือว่าควันจากการใช้กัญชายังเป็นข้อห้ามและเจ้าหน้าที่สามารถไปดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะครับซึ่งถ้าหากว่าหลังจากนี้มีกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เพิ่มก็จะมีบทลงโทษตามมาที่ชัดเจนอีกดังนั้นคงจะต้องไปสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายพร้อมกับเตือนว่าคนที่ไม่เคยลิลองกัญชามาก่อนนะครับอย่าไปลองเพราะว่าอาจจะมีผลต่อสุขภาพตามมาได้นอกจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าการที่รัฐบาลปลดกัญชาให้พ้นจากยาเสพติดหลักๆแล้วก็เพื่อมุ่งหวังให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนหน้านี้ครับก็ทราบอยู่แล้วว่ามันต้องมีผลกระทบแน่นอนใช่ไหมวันนี้ก็ตั้งคณะกรรมการมาแล้วโดยมีท่านรองรัฐมนตรีเป็นประธานในระหว่างที่รอเรื่องพรบยังไม่ออกมาเนี่ยแล้วก็เห็นว่าออกกฎกระทรวงอะไรมาเยอะแยะหลายตัวแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสื่อก็ต้องพยายามช่วยกันด้วยว่าทุกคนต้องรับตัวยังไงนะอะไรที่ใช้ได้อะไรที่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมแล้ววันนี้มันก็มีบทลงโทษแล้วนะที่เขาออกมาเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นการสร้างความรำคาญหรือในสิ่งที่เขาไม่ให้ทำแล้วไปทำมันก็เจ้าที่สามารถไปดูได้แล้วก็เสียค่าปรับนะคือตัวคนอื่นก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องสร้างความเข้าใจว่าทุกอย่างไม่ว่าทำอะไรก็ตามมันมีทั้งวิกฤตและอุบาทเสมอแล้วก็ใครที่สำคัญคือต้องเตือนว่าไม่เคยใช้ก็อย่าไปลองใช้อย่าลองไปสูบเนี่ยเรื่องอยากให้สร้างอย่างนี้ไปเพราะมันผลต่อสุขภาพไงเขาพูดมาแล้วถ้าสูบไปแล้วมันจะเป็นยังไงใครไม่เคยสูบมันจะการแพ้อย่างไรสมองมันจะเสียหายอย่างไรก็ระวังตรงนี้สิในส่วนของพรบเมื่อออกมาแล้วมันก็มีบทลงโทษอะไรตามมาเยอะแยะเช่นส่วนทางด้านคุณปานเทพพัวพงพันธ์ในฐานะโฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงสภาผู้แทนราษฎรได้แถลงผลการประชุมกรรมาธิการว่าที่ประชุมมีความเห็นควรให้ประชาชนปลูกต้นกัญชาเพื่อใช้ภายในครัวเรือนได้ครัวเรือนละไม่เกิน10ต้นนะครับส่วนถ้าจะเป็นการปลูกเพื่อเศรษฐกิจจะแบ่งออกเป็น3ระดับ3กลุ่มหลักๆนะครับก็คือถ้าเป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดเล็กพื้นที่ปลูกไม่เกิน5ไร่กลุ่มนี้จะมีค่าธรรมเนียมในการปลูกน้อยที่สุดหรือว่าไม่มีค่าธรรมเนียมเลยถัดไปจะเป็นกลุ่มขนาดกลางพื้นที่ปลูกไม่เกิน20ไร่แล้วก็กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่การปลูกมากกว่า20ไร่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ลงทุนเพื่อหวังผลในแง่ของธุรกิจดังนั้นจะต้องมีผลตอบแทนกลับมาให้กับรัฐด้วยแต่ยังไงก็ตามนะครับแนวทางที่จะกำหนดออกมาก็ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการรายเล็กมากกว่าส่วนเรื่องของการปลูกกัญชาของสถานพยาบาลต่างๆเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์สถานพยาบาลจะสามารถปลูกเพื่อผลิตเป็นตำรับยาของสถานพยาบาลได้ไม่เกิน5ไร่นี่เป็นข้อที่กำหนดออกมานะครับเรายังมีประเด็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องกับกัญชากัญชงในหลากหลายมิติหลากหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือกันในการพัฒนาพืชกัญชากัญชงเพื่อประโยชน์ทางด้านของการแพทย์ค่ะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะทางคุณธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด11แห่งนะคะลงนามบันทึกความร่วมมือค่ะป้องกันเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้กัญชากัญชงในโรงเรียนโดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นบอกว่าการปลดล็อกกัญชาจากสารเสพติดถึงแม้ว่าจะมุ่งใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์แล้วก็เน้นการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะแต่ว่าการใช้กัญชาสำหรับเด็ก รวมไปถึงสตรีมีครรภ์ถือว่าไม่ใช่เรื่องดีค่ะเพราะว่าส่งผลกระทบกับพัฒนาการทางสมองรวมไปถึงระบบการทำงานต่างๆของร่างกายตามมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเทศบาลนครขอนแก่นจึงประกาศเป็นนโยบายชัดเจนค่ะห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงเข้ามาบริโภคในพื้นที่สถานศึกษาโดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็ยังให้สถานศึกษาเร่งสื่อสารกับนักเรียนเพื่อให้รู้เท่าทันค่ะรวมถึงไปช่วยกันปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยนะคะเยาวชนจะได้รู้ถึงคุณและโทษของกัญชาด้วยนอกจากนี้ก็ยังเตรียมที่จะออกไปสุ่มตรวจร้านอาหารในโรงเรียนต่างๆค่ะรวมถึงร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆกับแนวรั้วโรงเรียนด้วยนะคะว่ามีส่วนผสมของกัญชาปนอยู่ด้วยหรือไม่เดี๋ยวจะเริ่มต้นกันในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกเลยค่ะไปดูที่จังหวัดชลบุรีกันบ้างนะคะทางคุณกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาค่ะพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์วัชรินทร์กาสลักอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาและทางคุณนิติธรรมพงษ์ธนากุลประธานกรรมการบริษัท CBD สยามเฮมจำกัดลงนามบันทึกข้อตกลงค่ะร่วมการวิจัยพืชกัญชากัญชงเป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศนะคะเป็นลักษณะของการปลูกแบบเปิดเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในการรักษาโรคค่ะซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยทางสวนนงนุชพัทยาและบริษัท CBD สยามเฮมจำกัดเป็นผู้สนับสนุนทรัพยากรทางด้านบุคลากรวัตถุดิบพืชสมุนไพรวัสดุอุปกรณ์แล้วก็สถานที่นะคะที่มีความจำเป็นสำหรับการฝึกประสบการณ์ให้กับทางมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะที่จะส่งนิสิตนักศึกษาจากคณะสหเวชศาสตร์รวมถึงคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรไปศึกษาค้นคว้าวิจัยถึงประโยชน์ของกัญชากัญชงนะคะก็จะได้นำไปปรุงเพื่อเป็นยารักษาโรคกันต่อไปนั่นเองค่ะไปดูกันที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างนะคะเราไปกันที่รักจังฟาร์มค่ะอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวที่นี่เป็นอีกหนึ่งฟาร์มนะคะที่เขาปลูกกัญชาแล้วก็ส่งไปให้กับทางโรงพยาบาลอภัยภูเบศรที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะกัญชาที่นี่เนี่ยเป็นสายพันธุ์ชาร์ลอตแองเจิลค่ะเป็นกัญชาปลอดสารพิษนะคะผลผลิตได้มาตรฐานด้วยทางโรงพยาบาลก็จะรับช่อดอกเอาไปผลิตเป็นยาสมุนไพรค่ะแล้วก็ยังจะเหลือพวกรากลำต้นแล้วก็ใบด้วยนะคะที่ทางฟาร์มเอามาต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยโดยทางเจ้าของรักจังฟาร์มค่ะคุณธิวรรณีกันหามาลาบอกว่าสำหรับคนที่สนใจจะปลูกกัญชานะคะก่อนอื่นต้องถามตัวเองก่อนว่าจะปลูกกัญชาเพื่ออะไรคือถ้าจะปลูกเพื่อสันทนาการอย่างที่ชาวต่างชาติเขาชอบกันเนี่ยค่ะแล้วก็มีเป้าหมายเน้นไปที่การส่งออกนะคะต้องเลือกสายพันธุ์ที่มี THC สูงๆค่ะแต่ถ้าจะปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นะคะให้เลือกกัญชาที่มีสายพันธุ์ CBD ที่มี CBD เป็นส่วนผสมสูงนะคะซึ่งตัวเธอเองบอกว่ายินดีให้คำปรึกษาแล้วก็อยากจะทำให้พืชมหัศจรรย์อย่างกัญชาเนี่ยทำให้คนมีสุขภาพดีแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีไปด้วยกันค่ะส่วนที่จังหวัดนนทบุรีนะคะพาไปดูบรรยากาศของการซื้อขายต้นกัญชากันหน่อยค่ะไปที่ตลาดค้าต้นไม้บุญยงที่อำเภอบางใหญ่นะคะปรากฏว่าค่อนข้างจะเงียบเหงาทีเดียวค่ะทางคุณทวรรณรัตน์ชาวเลิศปรีชากุลหรือป้าดวงนะคะป้าดวงนี่เป็นแม่ค้าต้นไม้ก็บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าคือตลอดทั้งวันเนี่ยมีลูกค้ามาเลือกซื้อต้นกัญชาแค่ 4-5 คนแค่นั้นเองค่ะซึ่งต้นกัญชาที่ทางร้านนำมาขายเนี่ยมีใบรับรองมาจากฟาร์มเพาะพันธุ์กัญชาด้วยนะคะคือถ้าใครมีปัญหาก็สามารถติดต่อทางฟาร์มได้เลยป้าดวงบอกนะคะบอกว่าการปลดล็อกกัญชาเนี่ยเป็นเรื่องดีเพราะว่าทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกัญชาได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการจะนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ค่ะส่วนผู้ที่จะนำกัญชาไปประกอบอาหารก็ควรที่จะศึกษาให้ดีนะคะต้องระมัดระวังต้องใช้ทีละน้อยก่อนค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแพ้จนร่างกายอาจจะรับไม่ไหวนะคะนี่ก็เป็นหลากหลายมิติค่ะสำหรับการนำกัญชากัญชงมาใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบด้วยกันค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ